ครับเรามาประชุมพัฒนายุทธศาสตร์แผนบริการปฐมภูมิ 4.0 นะครับอย่างที่เราทราบดีว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นรพศตเดิมเราก็จะปรับเป็น PCC โดยทีมงานก็ยังทำเหมือนเดิมครับมีผอ.รพศต.มีพยาบาลมีเจ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขนักการสาธารณสุขแล้วก็ทันตาพิบาลอะไรต่างๆโดยจะมีแพทย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาในวงกว้าง1ต่อ10นะครับซึ่งก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจรตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันแล้วก็รักษาถ้าเจ็บป่วยมีความพื้นความพิการก็ต้องฟื้นฟูโดยกอบเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยในเชิงรุกเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการปรับระบบบริการเพื่อเป็นการลดความแออัดจากโรงพยาบาลใหญ่นะครับเพราะทุกวันนี้ถ้าเราส่งไปในโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะเกิดความแออัดนั้นเราการที่เราได้มีพัฒนาการตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับตรงนี้โดยมีแพทย์วิศวกรครอบครัวเป็นผู้ดูแลในภาพกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์เราจะได้เอายุทธศาสตร์ตรงนี้ไปปรับแล้วก็ใช้เพื่อให้ทำให้ประชาชนสุขภาพดีแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 นะครับก็คือเกิดความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งแล้วก็เกิดความยั่งยืนครับเว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์นะคะโดยที่ท่านสามารถนำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายภาคประชาชนที่ฉันเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560ถึง 2579 รวมระยะเวลา 20 ปีอย่างบูรณาการสถิติได้สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีการที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมของประชาชนเรากระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการพัฒนาระบบปฐมภูมิซึ่งเป็นรากฐานและเป็นด่านแรกที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยการให้บริการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวมและมีการต่อเนื่องทั้งบริการในเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและควบคุมปัจจัยคุกคามสุขภาพการบริการการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวคือต่อไปในการดูแลสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ให้กับผู้รับเท่านั้นแต่ประชาชนทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะรวมทั้งดูแลคนในครอบครัวด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ให้ความสนับสนุนการพัฒนาระบบปฐมภูมิจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาระบบปฐมภูมิภายใต้กรอบแนวของแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนคนไทยทั้งคนไทยและคนไข้และคนไข้และหมอมีปัญหาเหมือนกันคือได้รับในการทำในสิ่งที่เกินความจำเป็นอยู่ค่อนข้างมากเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยไปหาหมอไม่รู้ว่าเป็นความต้องการของคนไข้หรือบางครั้งก็เป็นความต้องการของหมอนะครับเราทำในหลายอย่างที่เกินความจำเป็นเช่นการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มากกว่าความจำเป็นเช่นต้องไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปเอ็กซเรย์เป็นคนดูแลสุขภาพของพื้นที่นะในเบื้องต้นเราต้องบอกว่าจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนจะเข้ามาดูแลถ้าเป็นโรคหัวใจสำหรับเป็นท่านเพื่อนของการที่ผ่านมาแขก
มันจะมีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็น PP ที่ร่างแล้วนะคะแล้วก็จัดเวทีไว้แล้วตอนนี้ก็กำลังสนุกอยู่นะคะซึ่งถามว่ามันแยกกันสิ้นเชิงไหมมันก็จะมีความข้ามเกี่ยวและเชื่อมโยงแต่ตอนนี้ที่เรานำร่างเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ท่านช่วยกันเชื่อมโยงให้เราด้วยข้ามเกี่ยวในฐานะผู้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าถ้าเราดูแผนกระทรวงเนี่ยก็แยกส่วนไว้นะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็มองว่ามันมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะและงานอื่นๆด้วยนอกจากที่มีอยู่ในส่วนนั้นนะคะนั่นก็คือต้องบอกอีกทีว่าในส่วนนั้นเนี่ยไม่ใช่ไว้เคราะห์อัตตาทีมกาลสินธุ์ขอ